สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันพุธที่1กรกฎาคม2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันเริ่มศักราชใหม่ของครึ่งปีหลัง2558แล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญด้วยนะครับประเด็นแรกวันนี้ต้องถามก่อนว่าวันนี้เป็นไงฮะเดินทางสะดวกไหมตอนเช้าเหรอคะใช่รู้ว่าก็เหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมรถติดเหมือนเดิมไม่ใช่สิเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีของธนาคารนะครับแล้วก็คนทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็เลยน่าจะแบบว่าการจราจรน่าจะติดขัดน้อยลงคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าประชากรที่ใช้รถรายังคงเยอะเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนไปแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดประจำปีของทางแบงก์หรือธนาคารใช่ชาวแบงก์ชาวไฟแนนซ์ต่างๆนะครับพักผ่อนได้มีความสุขช้าทั้งที่เมื่อวานนี้อาจจะต้องเคลียร์งานกันหน้าดูเหมือนกันคือจริงเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เมื่อวานหรอกนะฮะผมเชื่อว่าหลายวันที่ผ่านมาคนที่ทำด้านการปิดงบปิดงวดเนี่ยเรื่องของตัวเลขเนี่ยหลายคนอาจจะแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนซะด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นวันนี้ก็พักผ่อนให้มีความสุขนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดประจำปีเฉพาะกลุ่มของสาขาวิชาชีพนี้ครับแต่ว่านอกเหนือจากจะเป็นวันหยุดประจำปีแบบนี้นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญย้อนกลับไปสมัยเด็กๆคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกคนจะต้องได้มีแบบใส่ชุดลูกเสือใส่ชุดนาฬิกานะคะแล้วก็ทั้งกิจกรรมเข้าค่ายนะคะรวมไปถึงเราต้องมาแบบปฏิญาณตนทุกปีเวลาเราเข้าค่ายกันแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนั่นคือวันสถาปนานะคะลูกเสือแห่งชาติหรือว่าลูกเสือโลกนี่เองครับก็ทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีนะครับถือเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะครับสำหรับประวัติความเป็นมาในส่วนของกิจการลูกเสือไทยนะครับเขาบอกว่าในประเทศไทยได้มีการนำกิจการลูกเสือเข้ามานะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับพระองค์ท่านได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2454เพื่อฝึกอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหารไว้สำรองครับยามเกิดกิจการงานสงครามตลอดจนในเรื่องของการช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงในเรื่องของการช่วยการปราบปรามโจรผู้ร้ายยามจำเป็นซึ่งพระองค์ท่านทรงมองว่ากิจการลูกเสือนั้นเนี่ยจะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีความรักชาติมีมนุษยธรรมมีความเสียสละสามัคคีและก็มีความกตัญญูต่อคนที่มีพระคุณต่อมานะครับพระองค์ท่านก็ได้มองเห็นถึงความมั่นคงของกิจการลูกเสือจึงได้มีพระราชบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือแห่งชาติขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองครับซึ่งไทยเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศที่3ของโลกที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือโลกขึ้นโดยลูกเสือไทยคนแรกนั้นชื่อนะครับชื่อว่านายชับบุญนาคครับนี่แหละค่ะนี่ก็ต้องบอกเป็นความเป็นมาของทางประเทศไทยแต่ที่อาจารย์ได้บอกว่าเป็นประเทศที่3ของโลกเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วในนะคะลูกเสือโลกหรือว่าลูกเสือแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะคะสำหรับประเทศแรกนั่นจะเป็นในส่วนของภาคยุโรปนะแล้วก็ผู้ที่สถาปนาหรือว่าก่อตั้งนั่นคือท่านหลอดบาเดนพาวเวลอันนี้จะจำไว้ทุกคนเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆก็ต้องท่องกันจะมีสอบกันว่าเอ๊ะใครเป็นผู้ที่ก่อตั้งกิจการลูกเสือแห่งชาติก็คือนี่แหละค่ะท่านหลอดบาเดนพาวเวลนะคะต้องบอกว่าจุดประสงค์ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาแค่ต้องการที่จะเป็นการเตรียมกองกำลังกับการเป็นทหารแล้วก็รวมไปถึงนะอยากจะให้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นนะคะได้มีความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงเนี่ยรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะคะก็เลยได้มีการก่อตั้งนะกองลูกเสือหรือว่ากิจการลูกเสือขึ้นมาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็ได้มีที่ยุโรปประเทศแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็แพร่ขยายมาเรื่อยๆนะจนมาที่อเมริกาแล้วก็เลยได้มีการจัดตั้งหนังสือการเรียนการสอนในชื่อว่า Scout for Boys ซึ่งคำว่า Scout เนี่ยก็ตัวแทนของคำว่าลูกเสือนี่เลยเขาบอกว่า Scout เนี่ยก็มีความหมายแยกออกมาก็คือในนั้นต้องมีคำว่ามีจริงใจสุภาพอ่อนโยนนะคะรู้จักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสามัคคีแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีรวมไปถึงรู้จักการใช้ทรัพยากร
นะรู้จักความประหยัดกันด้วยนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะของการกิจการกองลูกเสือแห่งชาตินะแล้วก็มีทั้งหลายๆประเทศนะคะที่เขาได้มีการก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ที่ได้เห็นแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เห็นภาพกันอย่างชินตาคือเรื่องของการสวนสนามนะคะแล้วก็ปฏิญาณตนนะแล้วก็การกระทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องใส่ชุดลูกเสือทำไมต้องเรียนวิชาได้นารียืนกลางแดดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเข้าค่ายหุงข้าวทำกับข้าวนะแล้วก็อาจจะไปแบบก่อร่างสร้างเต็นท์ขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเองนะคะแล้วจนไปถึงเป็นการช่วยเหลือให้เห็นถึงความอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีช่วยเหลือบุคคลอื่นๆด้วยจ้ะก็กิจการแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วยังไงก็ไม่สูญหายนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะเติบใหญ่ตอนที่เราทำอย่างที่มุ้ยบอกเราเองอาจจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญเพราะตอนเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกับลิงทะโมนแล้วครับจะไปอยู่รวมกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางครั้งก็มีการแตกแถวมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นการบ่มเพาะในเรื่องของวินัยการฝึกการอยู่ร่วมกันการเกรงอกเกรงใจกันนะฉะนั้นก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่พวกเราควรจะน้อมรำลึกถึงนะพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่6ซึ่งได้ทรงสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติขึ้นครับนี่แหละนะคะก็เป็นการเริ่มครึ่งปีหลังการด้วยวันดีๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามสัญญาด้วยนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะได้มาบอกกล่าวกันว่าครึ่งปีหลังจากนี้ไปเนี่ย12ราศีดวงชะตาจะเป็นยังไงโดยเฉพาะเดือนนี้มีดาวใหญ่โยกย้ายด้วยนะจะส่งผลกระทบต่อราศีไหนบ้างราศีไหนดีขึ้นราศีไหนยังต้องกุมขมับเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้ฟังกันในช่วงเบรกหน้านะคะใครที่ชมรายการอยู่เดี๋ยวเตรียมตัวจดเลยเตรียมตัวรับฟังให้ดีจะได้ทราบแล้วก็วางแผนกันดูว่าครึ่งปีหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าใครที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีนะคะรวมไปถึงชื่อสกุลและตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถและก็เบอร์โทรศัพท์สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะก็พิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีของวันนี้ก่อนดีกว่าว่าดวงชะตา12ราศีวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะรายปีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้เรามาว่ากันรายวันนะฮะสำหรับเบรกแรกพุธที่1กรกฎาคม2558จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน8ปีมะแม่ครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้รอบคอบหน่อยในเรื่องของการใช้จ่ายตลอดจนการทำธุรกรรมทางการเงินครับใครที่ต้องลงนามในเอกสารสัญญาพูดอยู่เสมอเสียเวลาอ่านเงื่อนไขให้ครบก่อนลงนามงานยังออกตัวทันไหวตัวเร็วเด่นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าหัวใจทายดีครับคนมีคู่ดูเหมือนอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันโสดเองก็มีโอกาสจะได้เริ่มสารสัมพันธ์ใหม่ๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองรอบคอบนะครับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรื่องงานวันนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ว่าคนที่กำลังประสบปัญหาเพลี่ยงพล้ำหรือคนที่กำลังลอยตัวฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังหรือชะล่าใจทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของตนทั้งสิ้นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนใช้คำว่าสอบผ่านขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่รู้จริงความรักหัวใจก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่สำเร็จหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะเหรียญมี2ด้านเสมอสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนให้ระวังปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะกับบริวารตลอดจนคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนอย่าละเลยในประเด็นเล็กๆน้อยๆนะวันนี้มันอาจจะหมางใจกันเงินทองเข้าออกให้ไวครับกินคำเล็กๆเน้นการทำกำไรระยะสั้น
ความรักหัวใจคนที่กำลังลุ้นวันนี้จะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะระวังปัญหาเรื่องของบริวารคนรอบข้างนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องตรงต้องซื่อสัตย์นะอย่าคิดเอาเปรียบใครอย่าเดินออกนอกกรอบระวังจะทำผิดในเรื่องของกฎกติกาแม้กระทั่งข้อกฎหมายความรักหัวใจวันนี้ขอให้ถือคติครับน้ำขึ้นให้รีบตักนะถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรไม่ได้ไปแย่งรักใครก็ขอให้เปิดเผยความรู้สึกงานอย่าได้คาดหวังนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานครับหาคนอุปถัมภ์สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้พฤษภไม่ง่ายนะครับล้มแล้วให้ลุกไม่มีใครไม่เคยทำอะไรผิดพลาดอย่าเสียความตั้งใจในส่วนของงานครับเงินทองให้ระวังหลังอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนความรักหัวใจภาพรวมยังไหวนะแต่คนที่คิดมีคู่เนี่ยควรหาของติดไม้ติดมือสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะล้มแล้วต้องลุกนะครับสีบรอนเงินกับเรื่องงานส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะรับบทเป็นกุนซือเป็นที่ปรึกษานะใช้คนให้เป็นวันนี้อยู่เบื้องหลังจะดีกว่าไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่ครับมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นความรักหัวใจวันนี้โดยรวมทรงสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ได้ก็ไม่เสียท่องไว้นะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะการขวนขวายวิ่งเต้นนำเสนอแข่งขันแต่เรื่องเงินทองและการลงทุนต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตปรับตัววันนี้เขาใช้คำว่าเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องมีวาทศิลป์ในการพูดตรงมากไปก็ไม่ดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งเกิดประโยชน์นะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการร่วมแรงร่วมใจการเข้าหุ้นการทำงานเป็นทีมนะครับวันนี้1บวก1มากกว่า2นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้ริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างแต่วงเล็บควรจะเป็นการทำธุรกรรมหรือดำเนินการที่มีเป้าหมายระยะยาวนะวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำกำไรระยะสั้นหัวใจอย่าคาดหวังฮะวันนี้คนรักไม่ได้ดังใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของชีวิตสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานมีปัญหาอะไรแก้ไขได้นะครับแม้จะเป็นสิ่งใหม่สิ่งไม่เคยทำมาก่อนฉะนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเงินทองต้องรู้จักปฏิเสธกลับด้านกับเรื่องของงานวันนี้จะมีคนเข้าหาเชิญชวนโน้มน้าวทำให้เชื่อความรักหัวใจความรักไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตอย่าทุ่มเทเกินสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนรักษามาตรฐานสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอนะครับเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาให้ประเมินสถานการณ์แวดล้อมให้ดีก่อนตัดสินใจเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ล้อกันวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาเข้าทำนองเงินผ่านมือนะครับหน้าที่สำคัญวันนี้ไม่มีโชคความรักหัวใจอย่าตึงซะทุกเรื่องอะไรปล่อยผ่านบ้างให้ปล่อยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ถ้ายังไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวที่ทำได้คืออดทนนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะต้องได้มาหรือทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้เงินทองหายากสภาพคล่องไม่ดีสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจไม่ว่าคุณจะสูงวัยกว่าคู่คุณหรือไม่ต้องมีความยุติธรรมนะ
ตัดสินปัญหาต่างๆให้มองถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเพื่อเหลือเผื่อขาดเน้นเรื่องงานนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกให้ไปต่อนะแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดีดูครับว่ามีภารกิจอะไรจะต้องดำเนินการต่อเนื่องหรือไม่เงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสจะขยับขยายพูดคุยเจรจาในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะความรักหัวใจกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่สามารถแก้ไขได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่เตรียมตัวรอฟังนะครึ่งปีหลังนะคะว่าราศีแต่ละราศีนั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าดาวใหญ่ที่ส่งผลกระทบนั้นส่งผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาฟังกันรวมไปถึงท่านไหนที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็บอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่พูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494อาจารย์สักครู่ค่ะ